สวัสดีครับตอนนี้จะอยู่คอนเทนต์ DIY บ้านของผมนะครับและเพื่อนๆที่กำลังอยากปรับปรุงบ้านตัวเองครับสามารถติดตามคอนเทนต์ของผมได้นะครับโดยที่การ DIY บ้านของผมครับจะไม่เน้นความถูกต้องนะฮะแต่ว่า1ก็คือประหยัด2ก็คือทำได้ด้วยตัวเองไม่จ้างช่างและ3คือพยายามหาอุปกรณ์อะไรก็ได้ทำให้เราทำงานสบายที่สุดครับแบบคนที่ไม่มีความรู้งานช่างแบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ครับยังอยู่การ DIY ห้องน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมจำเป็นจะต้องเจาะรูเพื่อเอาท่อออกไปด้านนอกนะครับก็โดยปกติครับเราสามารถใช้สว่านเจาะเป็นวงกลมแล้วก็ใช้สกัดมือแบบนี้นะค่อยๆสกัดออกไปครับแต่ด้วยความขี้เกียจครับดังนั้นครับวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์อีกตัวนึงที่ช่วยทำให้งานสกัดของเราง่ายขึ้นครับกับสกัดไฟฟ้าคันโต้ตัวนี้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยากจะได้สินค้าอุปกรณ์งานช่างถูกและดีมีคุณภาพนะครับสามารถสั่งได้จากโฮเซลกรุ๊ปสินค้าถูกและดีมีคุณภาพจัดส่งทั่วประเทศครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงวันนี้ต้องขอนั่งแกะกับพื้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับมาเป็นกล่องเหล็กครับแล้วก็ค่อนข้างหนักเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับเครื่องสกัดไฟฟ้านะครับแล้วก็ยังคิดว่าในโลกนี้มันมีแค่สกัดมือแบบนี้อยู่ครับเดี๋ยวนี้เขามีสกัดไฟฟ้านะครับซึ่งสามารถช่วยงานเราได้แล้วก็จริงๆเนี่ยสำหรับคนที่จ้างช่างมาสกัดพื้นที่ปริมาณเยอะนะครับสกัดกระเบื้องทิ้งสกัดพื้นปูนเจาะกำแพงเจาะหน้าต่างนะครับเครื่องมือสกัดตัวนี้ครับจะช่วยเราได้ดีมากฮะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเจาะรูเล็กๆก็พอนะซึ่งในกล่องที่เขาให้มานะครับในแอร์นอนเลยอย่างแรกก็คือดอกของสกัดนะครับซึ่งตัวนี้มาให้มาเนี่ยเป็นดอกสกัดแบนนะครับแบบนี้นะฮะนี่ครับตัวสกัดไฟฟ้านี่ฮะตัวแบบนี้นะคือจะบอกว่าผู้หญิงน่าจะใช้ไม่ได้หนักครับหนักพอสมควรเลยนะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเกิดมันเบานี่มันก็ทำงานไม่ได้นะครับมันต้องหนักๆแบบนี้แหละนะครับแล้วก็วิธีใช้งานง่ายมากเลยนะครับนะก่อนเสียบปลั๊กไฟเนี่ยแน่นอนครับก็ควรจะใส่ดอกมันเข้าไปก่อนนะครับวิธีใส่ดอกนะครับก็คือเสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็สไลด์นะครับสไลด์ตัวนี้นะนี่แค่นี้เองนะครับติดตั้งเสร็จแล้วทีนี้ก็พร้อมใช้งานเลยครับอ่ะมาทดสอบการทำงานก่อนสักหน่อยนึงนะครับว่าแรงแค่ไหนฮะพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวเซฟตี้นะครับก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปโดนกำแพงเนี่ยหัวเขาจะเนี่ยอยู่นิ่งๆแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราโดนกำแพงอ่ะเขาจะกระแทกมีกระแทกครับเดี๋ยวลองไปใช้งานกันดูเลยครับนี่ครับก็เจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่ามันเจาะง่ายครับง่ายมากกว่าใช้สกัดมือเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ต้องออกแรงเยอะครับมันเร็วครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้รูวงกลมสวยงามแล้วนะครับอาจจะแตกๆบ้างนิดหน่อยครับส่วนเทคนิคในการทำให้รูเป็นวงกลมสวยงามเดี๋ยวผมจะเอาไว้บอกในคลิปวิดีโอหน้าครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่อยากจะได้เครื่องสกัดตัวนี้นะครับคันโต้ KTB 65A นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยไปเจาะกันต่อเลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ